บันทึกของมิยาโมโตะมุซาชิบทที่45พระเมตตาของเจ้าแม่กวนอิมผู้ซื้อออกจากคฤหาสน์ของยานยูมายังเมืองเอโดะในเดือนเมษายนคริสตศักราช1611เมื่อมาถึงปรากฏว่าทั้งข้าและท่านทาคุอันมิได้อยู่ที่เมืองเอโดะแล้วหลังจากที่โอซือสืบทราบคราวของข้าเพียงแค่ไม่กี่วันเธอก็ออกเดินทางตามหาข้าจนกระทั่งมาถึงเมืองชิกามาซึ่งเป็นบ้านเกิดและที่พำนักในปัจจุบันของแม่นมผู้เลี้ยงดูเธอตอนยังแบเบาะที่วัดชิมโปจิเมืองชิกามานั้นอยู่ไม่ไกลจากเมืองฮิเมยิและบ้านเกิดของข้าที่จังหวัดมิมาสกะบัดนี้แม่นมของโอซือมีอายุย่าง50ปีนางแต่งงานอยู่กินกับช่างย้อมผ้าแต่ไม่มีบุตรเมื่อได้พบกับโอซือนางก็ดีใจมากและชวนโอซือพำนักอยู่ด้วยกันเพราะปลอดภัยกว่าการเดินทางมาตามหาข้าเพียงลำพังโอซือเห็นด้วยเธอจึงอาศัยอยู่กับแม่นมมาตั้งแต่ฤดูร้อนของปีคริสตศักราช1611และเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงในปีเดียวกันชายคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ข้างบ้านของแม่นมก็มาหาโอซือและบอกกับโอซือว่าเขาได้ข่าวคราวของข้าจากโอกินที่เป็นพี่สาวของข้าซึ่งบัดนี้แต่งงานอยู่กินกับชายในตระกูลฮิราตะที่หมู่บ้านมิกาสุกิชายผู้นี้ชวนโอซือไปหาโอกินกับเขาเพราะเขาต้องเดินทางไปทำธุระที่นั่นเช่นกันโอซือหลงเชื่อและเดินทางไปยังหมู่บ้านมิกาสุกิกับชายผู้นี้โดยมีซามูไรหนุ่มคนหนึ่งเดินตามห่างๆหมู่บ้านมิกาสุกิอยู่ห่างจากหมู่บ้านมิยาโมโตะเพียงข้างภูเขาลูกเดียวเมื่อมาถึงหมู่บ้านมิกาสุกิชายผู้นี้ชวนโอซือไปในที่รับตาคนและเผยโฉมหน้าที่แท้จริงว่าเขานั้นได้รับการว่าจ้างมาจากนางโอซุงิมารดาของมาตาฮาจิให้พาโอซือมาที่นี่เมื่อเขาพูดจบนางโอซุงิก็ปรากฏตัวพร้อมกับสมุนของนางอีก3คนเมื่อสมุนของนางมัตโตโอซือนางก็ควักเงินให้กับชายที่หลอกโอซือเมื่อรับเงินแล้วเดินจากมาเขาก็ถูกซามูไรหนุ่มสังหารซามูไรหนุ่มนั้นไม่ใช่ใครอื่นเขาคือโจทาโร่นั่นเองหลังจากโจทาโร่กับอาโอคิตันซาเอมอนผู้เป็นบิดาลบออกจากเมืองเอโดะด้วยความช่วยเหลือของท่านทาคุอันทำให้ตันซาเอมอนได้กลับมาเข้ารับราชการที่เมืองฮิเมยิตามเดิมส่วนโจทาโร่ก็ได้รับการฝึกฝนให้เป็นซามูไรสองพ่อลูกพำนักอยู่ที่เมืองฮิเมยิซึ่งไม่ไกลจากเมืองชิกามาขณะนั้นโจทาโร่มีธุระที่เมืองชิกามาเขาจึงได้พบโอซือและได้ช่วยเหลือเธอทันเวลาพอดีโจทาโร่พานางโอซุงิไปที่ถ้ำเล็กๆหลังศาลเจ้าและบังคับให้นางเขียนจดหมายฉบับหนึ่งมีใจความว่าให้ปล่อยตัวโอซือเพื่อแลกกับอิสรภาพของนางจากนั้นโจทาโร่จึงวิ่งตามสมุนของนางโอซุงิที่พาตัวโอซือไปโจทาโร่วิ่งตามทันที่ลำธารสายหนึ่งเขายื่นจดหมายของนางโอซุงิให้กับคนเหล่านั้นและบอกว่าหากปล่อยตัวโอซือเขาจะบอกที่คุมขังนางโอซุงิเป็นการแลกเปลี่ยนสมุนทั้ง3ของนางโอซุงิไม่ยอมจึงเกิดการต่อสู้โจทาโร่ใช้ดาบทำร้ายคนหนึ่งบาดเจ็บและสังหารอีกคนหนึ่งโดยอาการเลือดเข้าตาขณะเตรียมจะฆ่าคนสุดท้ายโอซือก็บอกโจทาโร่ให้ละเว้นชีวิตของชายผู้นั้นโจทาโร่ยอมทำตามแม้จะนึกในใจว่าคนพวกนี้ล้วนเป็นคนไม่ดีแต่เหตุใดโอซือจึงปกป้องโจทาโร่ยังอ่อนไวเกินกว่าจะเข้าใจความหมายของการให้อภัยและหลักธรรมที่ว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรโอซือและโจทาโร่เดินฝ่าความมืดของปลายฤดูใบไม้ร่วงจนมาถึงโรงเต็มแห่งหนึ่งจึงค้างคืนที่นั่นโจทาโร่แสดงว่าตอนที่อยู่เมืองเอโดะเธอก็ไม่ได้มีโอกาสได้พบพี่มุซาชิใช่ไหมในตาของโอซือดูโศกเศร้ายิ่งขึ้นเมื่อได้ฟังเรื่องราวจากโจทาโร่เมื่อต้องพัดพรากจากข้าเมื่อ5ปีก่อนทั้งโอซือและโจทาโร่ก็ไม่มีโอกาสได้พบกับข้าอีกเลยชีวิตที่เต็มไปด้วยความพัดพรากความไม่สมหวังและความคะนึงหาเช่นนี้เหตุใดจะไม่ใช่ชีวิตที่แสนรันทดอย่าผิดหวังไปเลยครับพี่โอซือเพราะข้าได้ข่าวของอาจารย์แล้วผู้คนในเมืองฮิเมยิเขาพูดกันไปทั่วเลยจริงเหรอโจทาโร่ครับเขาพูดกันว่าอีกไม่นานอาจารย์มุซาชิจะเดินทางมายังเมืองฮิเมยิครับเธอแน่ใจเหรอเจ้าทาโร่ข้าก็ไม่แน่ใจนักหรอกครับแต่ที่แน่ๆก็คือข่าวที่ว่าอีกไม่กี่เดือนอาจารย์มุซาชิจะต้องเดินทางไปยังมณฑลโคคุระเพื่อประลองฝีมือกับซาสากิโฮจิโร่ผู้เป็นครูดาบของตระกูลไดเมียโฮโซกาวะข่าวนี้พี่ก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าต้นข่าวมาจากที่ไหน
พราะแม้แต่ที่อยู่ของพี่มูซาชิก็ไม่มีใครทราบแต่ข่าวที่ข้าได้ยินนั้นละเอียดกว่านั้นครับข้าได้ยินว่าวัดชินเมียวยิแห่งเมืองเกียวโตซึ่งมีสัมพันธ์กับตระกูลโฮโซกาวะเป็นสายแจ้งที่อยู่ของอาจารย์มูซาชิให้ตระกูลโฮโซกาวะทราบท่านนางโอกะขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของตระกูลจึงให้คนนำจดหมายท้าประลองของここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思います。タイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生しています。伸びる系デンドロビウムは海抜1500メートルから2000メートルくらいの高冷地に自生しています。樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは寒気には時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られません。この高冷地では冬には夜間0度近くまで気温が下がることもあります。このような環境のもとにあってもデンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありません。デンドロビウムは乾燥にも強く、また低温にも強い大変丈夫な植物なのです。敬虔な仏教徒の多いタイ。そのタイ北部にある第二の都市チェンマイの郊外にある山本デンドロビウム園タイ農場です。この農場ではバイオテクノロジーによるメリクロン苗生産が行われています。農場というよりむしろバイオ工場といった方がふさわしいかもしれません。ここでは現在年間150万本のメリクロン苗が生産されており、EU 諸国をはじめハワイ農場などに出荷されています。最近山本デンドロビウムに対する各国からの注文が急増しており、さらなる増産が求められるようになっています。この部屋はまさに農園の心臓部です。この部屋では日本から運ばれてきた新品種のプロトコームをさらにシェーカーを続け大量増殖させるのです。クローン羊が一時話題になりましたが、デンドロビウムも新芽の成長点をこのように液体培地で大量増殖して親と全く同じ性質を持つクローン植物を作るのです。プロトコームより発芽した無菌苗はさらに別のフラスコに移植して生育させます。これらのすべての作業は無菌的に行われますので高度の技術が求められます。この部屋は常時25度 C に保たれ、人工照明によって大量のフラスコ苗が育てられています。この瓶の中には寒天培地が入っており、無菌苗が各20本ずつ整然と植えられています。植えられた苗は無菌状態の中ですくすくと育ち、3ヶ月もすると出荷できる大きさに育ちます。屋内の棚にも出荷間際のフラスコ苗が大量に並べられ出番を待っています。一部にはフラスコから出された苗が栽培されています。デンドロビウムのふるさとで恵まれた環境の中で丈夫にすくすく育っています。この苗は大きくなると日本にも送られて、Thank you.
国ハワイ。ホノルルから約50分。ハワイ島ヒロシ郊外にある山本デンドロビウム園ハワイ農場です。約15,000坪、5ヘクタールの敷地は暖房をする必要もなく、屋根だけの栽培施設で大量の苗が生産されています。ここで生産された苗はアメリカ本土はもちろんのこと、 EU 諸国をはじめ世界各国に輸出されています。この農場のある地域は1年を通じて雨や曇りの日が多いのですが、予想に反し茎が立派に肥大した質の良いデンドロビウムが育ちます。開花サイズに育てられたものはクリスマス用やイースターに出荷するためにアメリカ本土の生産者に送られます。年中暖かいハワイでは民家の植木などに無造作に着生させて栽培している光景をよく目にします。これはヘゴの幹にくっつけられています。肥料を施したり、あるいは病虫害の予防を行っている様子は全くありませんが、このように見事に育っています。もともとデンドロビウムは原産地では樹木に着生して生育している植物であり、大変丈夫な性質を持っているのです。